ษาเนี่ยกราบเรียนท่านผู้มีอำนาจวาสนาที่มีออทอริตี้ในการสั่งซื้อหรือไม่ซื้อวัคซีนที่จะมาใช้ฉีดเข้ากับประชากรของคนไทยทั้งหมดทั้งปวงโปรดแทรกต่อไปนี้นะลุงจะเล่าให้ฟังว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นไม่มีใครคิดต่างหรือเปล่าหรือคิดตามเขาบอกพี่ก็จะป้อนอะไรให้กินกินหมดงั้นเลยเอางั้นเหรอไอ้วัคซีนเนี่ยลุงใช้คำว่าเขาจะเอาอะไรมาเสนอให้กินกินหมดงั้นเลยไม่ใช่มนุษย์มั้งถามว่าเกิดมีกี่คนที่จะรู้อะไรเชสว่าซื้อเข้ามาซื้อเข้ามาเท่าไหร่ไม่รู้หรอกเห็นในข่าวคราวบอกว่า2 ล้านเข็ม1 เข็มคือ1 โดสที่เขาเรียกกันนะครับฟังดีนะฟังดีนะซึ่งไม่มีใครรู้เลยว่าภายในมันมีอะไรบ้างมีแต่ชื่อวัคซีนจะเป็นการฉีดเข้าไปแล้วมันเพิ่มเติมเสริมภูมิต้านทานกับบุคคลเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนามาเล่นมีอยู่แค่นี้สาระใจความมีอยู่แค่นี้รู้อยู่แค่นี้จะดีจะเลวยังไงก็ตามทีเท่าที่ลุงมีหูมีตาหูรู้จักหูองค์การอนามัยโลกใช่ครับมี authority เซ็นอนุญาตให้ใช้กันทั่วโลกก็หมายเลขหนึ่งนั่นแหละถามว่าหมายเลขหนึ่งเนี่ยเป็นลูกเจี๊ยกลูกเจ้าของใครมีใครรู้กี่คนดีวะตำแหน่งเป็นลูกไล่ของใครใครจะเป็นเจ้านายใหญ่เขาโธ่ง่ายจะตายไปวิธีคิดตำแหน่งนี้ได้รับการโหวตจากทุกประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การอนามัยโลกนะหรือเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติก็อันเดียวกันนะว่าจ้ะเวลาเขาหมดวาระไงก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมานะครับฝั่งคนที่เป็นหมายเลขหนึ่งของโฮไม่รู้ชื่ออะไรลุงไม่ค่อยจะจำชื่อใครตั้งแต่ไหนนะถ้าลุงจะจำชื่อโดยภาษานะลุงจำอยู่แค่นี้โดยภาษานะมีพระธรรมมีพระพุทธเจ้ามีพระนบีมุฮัมมัดมีพระอัลเลาะห์มีพระเยซูเจ้ามีพระผู้เป็นเจ้าถ้าลุงจะจำนะลุงจำอยู่แค่นี้นอกนั้นไม่จำเลยผ่านแล้วผ่านเลย โอเคไหมถ้าจะให้ลุงจำนะลุงจำอยู่แค่นั้นนอกนั้นผ่านแล้วผ่านเลยนะเอาล่ะคนที่ว่านเพราะฉะนั้นพอเวลาจะอนุมัติยานะดูก็ใช้กันทั่วโลกนั่นแหละต้องผ่านลายเซ็นเขานะครับใช่ไหมถ้าเขาเป็นลูกจ๊อกใครล่ะคนก็เสนอมาวัคซีนฉันใช้ได้แม้ว่ามันจะมีคุณภาพต่ำเพียง50%กว่าเองเขาก็บอกว่าสแตนดาร์ด50%เนี่ยมันใช้ได้แล้วนะอนุมัติแปลว่าใครก็ตามผลิตวัคซีนขึ้นมามันใช้ได้ไม่เกิน50ที่ว่าเกิน 50% หน่อยนึงมาตรฐานนะก็ถือว่าอนุมัติบอกโอ้โหหลายเซ็นอย่างเดียวมันก็เกินพอแล้วหลายเซ็นรู้ว่ามีอะไรมันมีค่านะมีค่านะค่าของคนอยู่ที่ผลหลายเซ็นไงไอ้เซ็นซื้อเซ็นขายเซ็นอนุญาตเหมือนกันหมดแหละในโลกนี้เซ็นซื้อนะนะเซ็นซื้อนะขอรับคอมมิชชั่นได้30%
ใครซื้อก็30%แล้วครับราคาตลาดโลกเลยที่ว่า มันถึงแพงไงสังเกตไหมครับราชการนึงแพงหมดทุกเรื่องนั่นแหละครับค่าลายเซ็นไง30%สมมติเราซื้อรถใหญ่นะจากมหาอำนาจตะวันออกหรือตะวันตกไม่รู้ครับเชื่อใช่ไหมตะวันออกก็แล้วกันคนที่มีอำนาจเซ็นเป๊ะเงินแล้วก็จ่ายไปตามนั้นส่วนคอมมิชชั่นไม่ต้องเอากลับบ้านเธอเอาฝากไว้บ้านฉันนั่นแหละเธอมีหน้าที่สั่งซื้อเธอก็ตัดหัวคิวไป30%รับจบเต็มไปนะกี่ล้านโดสทีเนี้ยเป็นเงินได้ยังเป็นได้ยังพี่ลุงไม่เกี่ยวนะลุงเล่าให้ฟังแบบให้เห็นภาพเฉยๆนะ เป็นไปได้ไหมแค่นี้นั่นไม่ต้องเอาเงินไปฝากไว้บ้านฉันถ้าหากว่าเธออยู่ไม่ได้บ้านเธอมาอยู่บ้านฉันได้เลยฉันก็มีไปรับไปต่างหากสุดท้ายถ้าถึงวันนั้นจริงๆนะแปลว่าอ้อยเข้าป่าช้าอันนี้อย่างใครคิดได้เนี่ยถามว่าเป็นไปได้ไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าไม่มีเลดในนะพี่เออเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นสแตนดาร์ดฮูก็เลยตั้งต่ำๆแม่งไว้เลยโอเคไหมของชาติไหนที่เกินสแตนดาร์ดมามีคุณสมบัติมีประสิทธิภาพเกินกว่า52% 55%ถือว่าฮูเซ็นให้ผ่านหมดสมมติว่ามีทั้งหมด10ประเทศ20ประเทศผ่านหมด1ลายเซ็นเป็นสตังค์เท่ากับเท่าไหร่ครับอย่าลืมนะไวรัสโคโรนาเนี่ยมันก็คืออะไรเป็นตัว subject ได้ไหมเป็นตัว subject ได้นะโอเคไหมใครก็ตามสามารถปราบได้นั่นแหละครับมูลค่าของสิ่งนั้นจะขึ้นมามากๆมูลค่าคือราคาใช่ไหมพอเวลา50ก็คงสั่งอนุญาตทีนี้ทางตลาดก็ไปเล่นงานกันเลยไปซื้อขายกันเลยไปวุ่นมาผมบอกว่า50 ปีจะหยุดได้อยู่เด้อไวรัสโคโรนา50 ปีมันครึ่งศตวรรษนะคุณโยมจะหยุดได้อยู่เด้อลักษณะนี้ครับรู้ว่าหยุดไม่ได้นะเพราะว่ามันจะไปเรื่อยไปเรื่อยโคโรนาเอาล่ะนั่นคือรูปแบบของโคโรนามันจะไปเรื่อยพัฒนาการพัฒนาการแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นก็ผลิตซื้อประเทศไหนเนาะจะร่มจมก่อนประเทศไหนซื้อมากนะฮะร่มจมก่อนถามว่าใครได้ตัวผู้ผลิตกับเจ้าของลายเซ็นคนที่ได้จริงๆโอไหมครับมองเห็นออกไหมครับคนที่เซ็นอนุญาตบ้านเรามีอะไรที่เซ็นอนุญาตได้ทำไมจะบอกที่จะให้ใช้ที่ว่าเห็นเขาเร่งรัดจังอย.อย.นั่นนะครับเห็นหรือยังอย.อย.นะครับอย.ประจําแต่ละชาติก็มีอยู่แล้วโอ้งานนี้คงจะรวยกันเนาะพี่เนาะหอบไปด้วยนะคุณโยมนะรวยแสนรวยรวยแสนรวยหอบไปด้วยเอาล่ะกลับมาถึงล็อตแรกล็อตแรกนะฮะจะเป็นกี่ล้านโดสก็สุดแท้แต่เถอะฉีดเข้าไปบุคคลเป็นตัวอย่างบุคลากรทางการแพทย์เหนือของไหมครับหรือว่าผู้บริหารของบ้านของเมืองฟังให้ดีนะครับเราไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไรคนที่เขาเป็นเจ้าของสินค้าที่ว่านั้นเขาจะรักแผ่นดินไทยแค่ไหนเขาจะรักคนไทยเพียงแค่ไหนนึกออกไหมครับนะเราไม่ใช่พ่อแม่เขานะที่เขาจะรักเราเหมือนเขารักพ่อแม่ของเขานึกออกไหมครับที่ว่านึกออกนะเพราะฉะนั้นเขาปล่อยมาให้ฟรีอย่างได้ซ้ำไปจริง1 ล้านแรกให้ฟรีแต่ไม่ข้อแม้ฉีดเข้ากับผู้บริหารทั้งหมดของประเทศไทยตั้งแต่ผู้บริหารหมายเลขหนึ่งเจ้ากระทรวงทุกกระทรวงผู้บริหารหมายเลขรองนะเจ้ากระทรวงทุกกระทรวงนึกออกนะ
รองมาก็ปลัดกระทรวงทุกคนทุกท่านต่อมาก็อธิบดีทุกคนทุกท่านต่อมาก็หัวหน้ากองทุกคนทุกท่านอันนี้ในรูปแบบของบริหารจัดการนะครับและก็บุคลากรทางการแพทย์โดยตรงนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์และนางสาวพยาบาลและนางพยาบาลด้วยถามว่าถึงร้านไหมครับที่ว่าโดนแรกเอาไปเลยฟรีคำถามมีว่าฉีดเข้าไปแล้วโง่มากกว่าเดิมเพี้ยนเลยจำอะไรไม่ได้เบลอเลยเพราะเราไม่รู้ว่าข้างในมันมีอะไรนะอยากจะรู้นักไม่มีใครรู้ว่ามันมีอะไรอยู่นั้นน่ะเขาให้ฟรีแต่ก็มาดับอะไรดับผู้บริหารทั้งหมดงิกในระหว่างนี้เจอรถที่สองอยู่21วันประมาณนั้นในระหว่างนี้เที่ยวมาทำสัญญาเซ็นนู่นนี่นั่นคนมันเบลอเนี่ยอาจารย์อยากรู้จักคนเมาไหมเนี่ยนะมันก็เบลอนะก็เซ็นหมดแหละครับตัวหนังสือเป็นไงก็ไม่รู้แหละสวยไหมพี่สวยไหมพี่เห็นแก่ของถูกเห็นแก่ของฟรีเห็นแก่หน้าแก่ตากันแหละกันสุดท้ายอยู่ได้ไหมครับบรรดาผู้ที่มีสตังค์เขาเรียกว่าเจ้าอะไรอาเซียหรือเจ้าสัวเหรออยู่ได้ไหมครับหรือจะอยู่คนเดียวโลกนี้ผู้บริหารหงิกหมดทั้งเหล่าทัพเห็นไหมฮะหมดก่อนเห็นหรือยังเห็นหรือยังเพราะมันต้องเป็นตัวอย่างนะเกลี้ยงเลยตำรวจทุกโรงพักหมดไหมพี่ทหารทุกกรมกองที่ว่าเนี่ยครับเฉพาะหัวแถวนะเฉพาะหัวหน้าหมู่เนี่ยครับหัวหน้ากองอะไรก็ว่ากันไปหมดนะผมว่าเพราะเงื่อนไขเขามีให้ฟรีแต่ต้องใช้กับถึงในเพื่อที่จะช่วยให้มีเรี่ยวแรงให้มีเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นผู้นำที่ดีก็ยั่วยุไปเถอะมันออกมาก่อนแสดงวันก่อนนี่ไหนได้ฉีกก็ไปออกได้ไหมฉีดเข้าไปร่างกายถามว่าออกได้ไหมครับเอาออกได้ไหมคิดต่างได้ไหมครับที่ว่าเป็นไปได้ไม่ต่างหากถ้าถึงตรงนั้นถามว่าบ้านเมืองเป็นของใครต่อใครเซ็นเซ็นหมดนะคนเบลอหรือที่จะคนเบลอมารู้จักคนเมาไหมเนี่ยหรือง่ายๆไม่แต่คุยกันเนี่ยวันบายวันทุกวันนี้นะฮะไอ้สิ่งพวกนี้แค่ขีดไฟแช็กนี่นะมันก็เป็นอันตรายแล้วรู้ไหมในนี้มันมีอะไรมีแก๊สอะไรอยู่ไม่ใช่พูดเล่นๆนะฉีดแป๊ะได้กลิ่นปุ๊บสลบเลยเดี๋ยวทุกวันนี้เหรอเถียงลุงไหมเนี่ยสมมติคุณอยู่กันสองคนอยู่เวลากำลังดีลอะไรกันอยู่จะเซนไหนมีเซนแหลกตรงนี้ตักน้ำมาให้กินก็เหมือนกันยังกินน้ำชงน้ำชาเนี่ยกินไปเบลอ้าวมันไวถึงขนาดนั้นนะฉีดปุ๊บมันรู้สึกเลยภายใน1นาทีเนี่ยเข้าใจอย่างมันเข้าปุ๊บรู้สึกทันทีเห็นไหมที่คนฉีดเป็นตัวอย่างแค่1 2 3ปวดหัวปวดเฮ็ดแล้วที่เป็นตัวอย่างมาผ่านจอทุกวันเนี่ยถ้าสิ่งที่ผมบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เลวร้ายเขาให้สวยไหมพี่เอาคืนได้ไหมทีนี้ต่อไปก็ให้ฉีดสอสอทั้งหมดเห็นไหมผู้นำไงผู้ว่าราชการทั้งหมดเฮ้ยมันหมดนะประเทศนี่เอาเปล่าเพราะไวรัสโคโรนาตัวเดียวคำถามใหญ่ๆหน่อยเป็นไปได้ไหมคุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาญาติโกโหติกาทั้งหมดที่อยู่หน้าจอนะหน้าจอบ้านเราทีวีในครั้งนี้ส่งต่อไปสิครับแชร์ไปสิครับแชร์ไปใครก็ได้แชร์เข้าไปดับเบิลแชร์เข้าไปเยอะๆไปให้มันถึงกันว่าลุงออกกำลังเตือนด้วยความหวังดี
หรือใครบอกว่าเป็นหวังร้ายก็แล้วแต่จะคิดเองพอถึงวันนั้นมาอะไรมันเกิดขึ้นถ้าโดนฉีดที่ว่าเห็นไหมครับคนซื้อมาเขาได้แล้วตรงนั้นน่ะ30%ที่ว่านี้หรือเปล่าเห็นไหมอย่างคนเซ็นได้แล้วตรงนั้นน่ะเห็นไหมครับอยู่ได้ไหมเราโลกไม่ใช่คนเดียวจะรู้นะมองเห็นนะเห็นภาพชัดนะจบนะแล้วท่านก็เผยแพร่เองก็แล้วกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เดี๋ยวตามที่เขาว่ากันว่าเราทีวีนะลุงก็เล่าให้ฟังจะเป็นเท่านี้สำหรับไวรัสโคโรนาที่มันจะเป็นปัญหาให้กับคนไทยทั้งหมดจะมีกี่ล้านคนล่ะเดี๋ยวเจอหมดแต่ลุงไม่ฉีดอยู่แล้วลุงเนี่ยปราบมันอย่างเดียวเข้าใจยังเห็นไหมพลังงานบริสุทธิ์นี่ปราบอย่างเดียวไม่เอาไว้หรอกครับไม่ปิดปากปิดจมูกหรอกครับจริงๆนะยกเว้นไปนอกบ้านไปสังคมใช่ไหมเมื่อทางการเขากำหนดเกณฑ์ก็ต้องปิดปากก็ต้องทำตามทางการเขาใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าจะมาฉีดต้องถามผู้ที่จะฉีดก่อนนะไม่ใช่จับนะข่มเขาควายกินหญ้าไม่เอานะมนุษย์ไม่ใช่ควายนะโวยนะโวยใช่ป่ะไม่งั้นชิบหายทั้งบ้านทั้งเมืองมันอย่างน้อยสุดก็ยังไม่ตายหมดโว้ยเอาป่ะใช่ป่ะอย่างน้อยสุดพอโดนฉีดไปแล้วความจําพวกถูกฉีดความจําเสื่อมรู้จักไหมเรื่องเคยดูหนังบ้างเนี่ยดูหนังไซฟงไซไฟบ้างป่ะเนี่ยเหมือนกันแหละเห็นหรือยังรมควันนี่ใช่ทั้งนั้นแหละใช่ป่ะคิดเป็นหรือเปล่าหรือว่าคิดจะเอาจะได้อย่างเดียวไหวไหมเนี่ยแหมไม่รู้อะไรเลยว่ามันมีอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะเชื่อเขาหมดอย่างนั้นเหรอคนไทยทำเองไม่เป็นยังไงกันก็เพราะว่าคนไทยไม่ส่งเสริมคนไทยเป็นอย่างนี้แหละรู้ซะบ้างมันถึงเวลาแล้วนี่ลุงถึงอยากจะให้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมความสามารถพิเศษของคนเกิดขึ้นในแผ่นดินไม่งั้นไปต่อไม่ได้นะคนที่มีความสามารถสูงๆเนี่ยจะเสนองานอะไรต่างไม่ได้เลยเพราะไม่มีกฎหมายรองรับมันขึ้นอยู่กับดุลพินิจของใส่มันเต็มดีไหมเนี่ยดุลพินิจเขียนกฎกติกากันเอาไว้ทุกเรื่องยกตัวอย่างเช่นหมอแสงเอาไหมกันหมดพอเวลาหมอแสงขึ้นมาปุ๊บเปลี่ยนแปลงหมดนะดูไอ้เรื่องของหมออะไรหมอพื้นบ้านแพทย์พื้นบ้านหมอพื้นบ้านเปลี่ยนแปลงหมดเลยถามว่าใครเป็นคนนั่งรัฐมนตรีณวันนั้นผมก็ไม่รู้คือใครเชื่อว่าไม่น่าจะตายดีมั้งครับพอเซ็นแป๊บออกกฎกระทรวงมาหน่อยเดียวไปแล้วเปิดตูดแล้วอย่างนั้นมันจะรักชาติบ้านเมืองได้ยังไงตั้งเงื่อนไขกันเยอะแยะนะหมอพื้นบ้านหมอชาวบ้านไม่เกิดเลยถามว่าหมอปัจจุบันหมอทุกวันนี้การันตีสักหน่อยเดียวไหมทีก็ไม่มีการันตีแล้วจะให้ทำไงให้ประชาชนอยู่ในแบบไหนผมว่าเด็กเกิดหลังมกราปี37เนี่ยเขาจะมาพลิกโคโลกให้ดูเพราะว่าเขาทนไม่ได้คนเกิดก่อนออกกติกาเอาไว้เยอะแยะเรื่องสุขภาพพ่อแม่เขาเนี่ยต้องประกันตนประกันตัวอะไรต่างสารพัดแทนที่ลูกหลานเขาจะได้รับสมบัติพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำให้จะได้มาใช้สุดท้ายสมบัติที่ว่านะไปรักษาจ่ายค่าเรื่องสุขภาพพ่อแม่ปู่ย่าตายายหมดลูกหลานไม่ได้ละตรงนี้แหละเขาจะมองเห็นก็จะมองพลิกตัวรอเขาไม่เกิน5 ปีตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่26-27 ปีนี่เขาจบปริญญาโทแล้วแน่นอนนะถ้าเขามีโอกาสเรียนต่อนะครับโทแน่นอนส่วนเอกมาได้2-3 ปีแล้วครับอย่างมากก็อีก2 ปีจบเอกแล้วทำงานอีก5 ปีโอ้โหไม่น่าจะเกิน7 ปีนะคำพูดต่อไปนี้เนี่ยไม่น่าจะเกิน7 ปีครับเขาจะมาล้างใหม่หมดเลยกฎกติกามารยาทเป็นกฎหมายจะเป็นกฎกระทรวงต่างๆที่เขาเห็นไม่ดีทุกกระทรวงนะก็จะมาพลิกหมดเลยเปลี่ยนใหม่หมดเพื่อเอาไว้กับคนรุ่นหลังของเขานะคอยรับอานิสงส์จากเขาเหล่านั้นนะท่านจะอยู่หน้าจอถ้าหากรู้ตัวว่ามีอายุขนาดนี้สักเท่าไหร่50 ปียังมีโอกาสได้ใช้บริการเด็กรุ่นนี้อยู่นะลุง76 ปีแล้วอยู่กับยังรอดูเขาอยู่นะครับ
ลุงยังไม่ไปง่ายหรอกเพราะว่าลุงจะรอดูเด็กเกิดหลังมกราคมปี37ผมเรียกว่าเด็กอัจฉริยะนะจำเลยครับอย่างน้อยก็25%ครับเขาจะมีโอกาสเป็นผู้นำเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ขอให้เปิดโอกาสให้เขาเถอะครับเขาจะมีบทบาทเป็นผู้นำเขาจะมีเส้นผู้นำถึง25%ใน100คนเห็นไหมแล้วก็จะมีผู้ตามในกลุ่มเขาก็แล้วนำตามนำตามเขาจะไว้เนื้อเชื่อใจกับคนกลุ่มนี้ผมทราบไหมเพราะว่ามันเหมือนกับถ้าลุงจะบอกว่ามันถึงเวลาก็แล้วกันจะบอกว่าอะไรมาใครมากำหนดมันถึงเวลามันจะเป็นเช่นนี้แล้วเป็นกันทั้งโลกใบนี้ด้วยนะเด็กรุ่นนี้เขาจะสื่อสารกันผ่านออนไลน์หมดผ่านอินเทอร์เน็ตหมดรู้กันหมดจริง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 เขาจะมีเครือข่ายกันทั้งวันนั่นๆเขาจะมีความคิดทำอะไรก็ได้ให้มันถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคมันเป็นหลักของเขาถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคอะไรก็ตามกฎกติกามารยาทเดิมที่มันผ่านมาไม่ถูกต้องเขาจะปรับแก้ให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของธรรมชาติไม่ใช่ตามเงื่อนไขของคนเกิดก่อนต้องการอะไรก็บอกเอาไว้ล่วงหน้าเลยสั่งเลยไม่ใช่ครับเห็นไหมเพราะเขาจะมีสื่อมีเส้นโดย common sense ของเขาเองคำว่าถูกต้องตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเป็นธรรมนะเป็นธรรมคือคิดดูเรียบร้อยไม่ได้เปรียบเสียเปรียบเป็นธรรมใช้กันอย่างทั่วไปทุกคนอย่างเสมอภาคนั่นนะครับกฎหมายต่อไปเด็กรุ่นนี้จะมาทำอย่างนี้ให้เกลียดกันคือโลกวันนี้จะเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าเขาเจอมาเยอะมากเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คนมันเยอะแยะนะฝากไว้กรณาคบนบไว้กรณาคิดโปรดพินิจพิจารณาที่ดีคำพูดของลุงของหน้าวันนี้จะเป็นจริงหรือไม่ท่านก็ต้องติดตามส่วนทางลุงรู้เท่านี้เล่าให้ฟังแค่นี้จบข่าว